ดยสำนักงานอัยการสูงสุดวันนี้เรื่องแจ้งความนะคะสัญญาณจากอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจุนันท์ครับเชิญค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ฝรั่งเขาบอกว่าเขาถูกข่มขืนนะครับอะไรประเด็นนั้นจริงไม่จริงเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ยินแล้วไม่ค่อยสบายใจเรื่องรับแจ้งหรือไม่รับแจ้งความเนี่ยนะครับเหตุเกิดท้องที่หนึ่งแล้วไปแจ้งความอีกท้องที่หนึ่งถามว่ารับแจ้งได้ไหมคำตอบรับได้รับคนที่รับแจ้งความแล้วก็ส่งเรื่องราวสอบสวนเบื้องต้นแล้วส่งเรื่องราวไปให้ท้องที่ที่เกิดเหตุเขาดำเนินการต่ออย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราก็โดนเรื่องนี้บ่อยนะครับว่าเราไม่ค่อยรับแจ้งนะครับนี่ฝากถึงน้องๆพนักงานสอบสวนว่ารับแจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วยังไงก็ส่งเรื่องราวให้เขาแจ้งยังไงจดไว้เสียทั้งหมดนะครับแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนี้จริงหรือเท็จประการใดแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปฟันธงทีเดียวซะเลยว่าเขาไม่ได้แจ้งมันก็คงไม่ใช่ต้องรอฟังจากปากเขาอีกนิดนึงถ้าเราปกป้องเร็วเกินไปเนี่ยบางทีความน่าเชื่อถือมันน้อยเนี่ยครับอยากให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็ค่อยๆผมไม่อยากให้ไปฟันธงเลยว่าไม่แจ้งอย่างซึ่งมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของน้องๆพนักงานสอบสวนบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยบางแห่งก็ไม่ได้รับแจ้งก็ฝากข้อสังเกตนะครับพอเกิดกับชาวต่างชาตินั้นเราจะเสียเปรียบเวลาเขากระจายพวกกระจายไปทั้งโลกไงแต่ถ้าเกิดในประเทศไทยเฉพาะเรื่องของเรามันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อสังเกตครับนี่คุณจะมีคำถามไหมครับเริ่มจากท่านแรกบอกว่าหลานสาวไปได้สามีเป็นชาวกัมพูชานะคะตอนนี้แยกกันอยู่นะไม่ได้เลิกกันแต่ว่าแยกกันอยู่ท่านนั่นเองนะคะหลานสาวเนี่ยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนสามีก็กลับไปอยู่ที่กัมพูชาทีนี้หลานสาวเนี่ยท้องใกล้คลอดนะทางสามีก็ยังไม่ได้กลับมานะคะก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวพอคลอดมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับรองบุตรหรือว่าระบุว่าเป็นพ่อของเด็กอะคะอาจารย์ปัญหาว่าจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าค่ะนะครับถ้าจดทะเบียนสมรสมันก็จบมันก็ไม่มีปัญหาก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าใช่ okay. ทีนี้ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยจะไปบังคับให้เขารับรองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับรองไหม okay. นอกจากว่าการตรวจในกระบวนการนั้นเราก็ตรวจดีดีถ้าตรวจได้ยืนยันได้มันไม่จำเป็นต้องมีใครรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิทธิของเด็กเนี่ยจะได้จากพ่อที่เป็นกัมพูชาหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่รู้กฎหมายเขาเขียนยังไง okay. นะครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับคุณสมชายสอบถามความคิดเห็นอาจารย์นะคะคือเขาเจอเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ค่อยดีเขาบอกว่ามันเป็นกรณีที่รถฉุกเฉินนะเปิดสัญญาณขอทางมาแต่ว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ขวาเนื่องจากว่ามันจะถึงทางเลี้ยวขวาอยู่แล้วนะก็เลยไม่สามารถหลบได้ก็พยายามจะชิดชะลอแล้วชิดทางขวาเพื่อให้รถฉุกเฉินแซงปรากฏว่าเขาก็ไม่ยอมแซงแล้วก็คนขับก็มามองหน้าในลักษณะแบบจะเอาเรื่องอะค่ะ เขาก็เลยรู้สึกไม่ดีสอบถามว่าอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ใครผิดใครถูกล่ะคะคือจริงๆถ้าเราหลบแล้วเราจอดเราหยุดแล้วให้เขาไปเราเต็มที่แล้วก็มันเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วนะครับ ประการที่สองรถฉุกเฉินนะต้องดูว่าฉุกเฉินแบบไหนฉุกเฉินแบบข้อมูลนิติหรือฉุกเฉินของโรงพยาบาลถ้าของโรงพยาบาลเนี่ยมัน 100% ถ้าฉุกเฉินของมูลนิธิบางทีมันก็ไม่ได้ฉุกเฉินจริง ตรงเนี้ยผมอยากว่าจริงๆเราต้องกวดขันในพวกรถฉุกเฉินเนี่ยว่ารถฉุกเฉินจริงๆหรือเปล่านะครับถ้ารถฉุกเฉินนั้นถ้าไม่มีคนเจ็บไม่ใช่รถพยาบาลเนี่ยผมว่าก็ช้าๆหน่อยก็ได้เมื่อเช้าก็ยังเห็นขับตามมาสองคันคันหน้าเป็นรถตู้ขับหลังรถกระบะแซงซ้ายแซงขวาเราบอกบางทีมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะครับที่แต่ที่ทำนั้นถูกต้องแล้วครับคุณวิชัยบอกว่าเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะแต่มันก็ผ่านมาประมาณสักเกือบ9ปีแล้วที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่เคยมีใครมาทวงถามอะไรทั้งสิ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังมีผลอะไรอยู่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเขาไม่ฟ้องคดีเนี่ยมันขาดไปแล้วมันต้องฟ้องภายใน2ปีนับจากวันที่เราไม่จ่ายนะครับแต่ถ้าเขาฟ้องคดีภายใน2ปีแล้วเนี่ยถ้าศาลตัดสินแล้วก็นับจาก10ปีที่วันที่ศาลตัดสินที่เขาอาจจะบังคับกับเราได้นะเป็นก็อยู่เฉยๆใครโทรมาทวงก็ปฏิเสธไปก็ได้หรือจะรับก็ได้แล้วแต่จะคิดครับผมค่ะคุณสุนีบอกว่าเธอไปประมูลซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีนะคะก็จ่ายสตังค์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หาช่างจะเข้าไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อว่าเธอจะได้เข้าไปอยู่นะคะปรากฏว่าพอเอาช่างเข้าไป
โอ้มีคนอาศัยอยู่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาเป็นคนที่เช่าจากเจ้าของบ้านอีกทีหนึ่งแล้วก็ คุณสุนีก็ขอให้เขาออกเขาก็ไม่ยอมออกเขาบอกว่าถ้าจะออกเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาด้วยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะใครต้องเป็นคนจ่ายคะอาจารย์ไม่ต้องครับไม่ต้องจ่ายครับไปที่กรมบังคับคดีหรือไปที่สำนักงานบังคับคดีที่เราติดต่อเนี่ยนะครับแล้วไปแจ้งเขาว่ามีคนอยู่สำนักงานบังคับคดีเขาจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลออกหมายเรียกเพื่อให้ออกหมายบังคับให้ออกถ้าไม่ออกก็ถูกจับครับไม่ต้องจ่ายครับโอเคคุณอุทัยก็อยากจะทราบความคิดเห็นอาจารย์นะคะว่ากรณีคดีเสือดำเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวพอเอาเข้าจริงท้ายสุดจะมีคนผิดไหมแล้วก็ตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วผมว่าสุดท้ายนะมันต้องเอาคนผิดได้ตอนนี้ผมกำลังตามคดีอยู่หลายๆคดีเพื่อมาบอกพี่น้องประชาชนว่าคดีไปถึงไหนอย่างคดีลุงวิศวะเนี่ยก็จะเริ่มสืบพยานจำเลยและที่บางแสนนะครับส่วนคดีเสือดำเนี่ยผมเข้าใจว่าก็ใกล้ๆจะสืบพยานโจทก์เกือบจะหมดแล้วครับแต่ว่าวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะเอามารายงานให้ชาวบ้านได้ทราบต่อไปครับค่ะท่านต่อไปคุณนิตชานะคะบอกว่าเขาเล่นแชร์กับคนรู้จักกันปรากฏว่าโดนโกงก็เลยสอบถามมาว่าจะดำเนินคดีกับเขาได้ไหมแล้วก็ข้อหาอะไรอะคะอาจารย์ได้ครับเรื่องพรบเล่นแชร์เนี่ยมันมีข้อหาอยู่ถ้าโกงก็ถูกดำเนินคดีได้แจ้งตำรวจกับพรบเกี่ยวกับการเล่นแชร์ครับอ๋อค่ะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะครับแล้วก็คุณชูศักดิ์บอกว่าเขาขับแท็กซี่นะก่อนหน้านี้โดนผู้โดยสารหลอกให้ไปส่งแล้วไม่จ่ายมิเตอร์นะเขาบอกว่าโอเคถึงแค่มันจะแค่ร้อยสองร้อยบาทเนี่ยนะคะแต่เขาเสียความรู้สึกเขาบอกว่าอยากจะเหมือนดัดนิสัยกับคนพวกนี้ไม่ทราบว่าจะไปแจ้งความเอาผิดได้ไหมไปแจ้งข้อหาอะไรอะคะได้ครับคือมันข้อหาช่อโกงธรรมดาแต่ว่าไอ้แจ้งมาแจ้งได้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตำรวจจะรับแจ้งเราไหมเนี่ยบางทีมันเห็นคดีเล็กน้อยเนี่ยเขาไม่รับแจ้งอันนี้ผมถึงพูดอย่างไรเมื่อกี้ต้องรับแจ้งไว้ก่อนแล้วจะจับตัวได้หรือไม่ได้ก็ตามใจนะครับว่าเราก็แนะนำไว้อันอย่างเดี๋ยวนี้ไอ้กล้องติดรถที่มันติดหน้ารถใช่ไหมครับกับกล้องติดหลังรถไอ้กล้องติดหลังรถเอามาติดไปหน้ารถแปลว่าอะไรครับมาติดไปที่กระจกหน้าเพื่อดูว่าคนนั่งหน้าตาเป็นยังไงอันนั้นนะครับก็จะช่วยเป็นหลักฐานได้ครับค่ะคุณสมบูรณ์บอกว่าได้ลูกสะใภ้เป็นชาวลาวนะคะนะตอนนี้ก็เป็นสถานะเขาบอกเป็นแรงงานนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าถ้าจะขอเปลี่ยนสถานะนะเพื่อจะให้มาแบบว่าเลี้ยงลูกอยู่กินกับสามีอย่างถูกต้องกับลูกชายของเขาในประเทศไทยแบบตลอดไปเลยเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ยังยากอยู่แต่ว่าไปจดทะเบียนสมรสได้จดทะเบียนสมรสน่ะจดได้แต่ว่าจะได้สัญชาติหรือจะได้อยู่ยาวหรือไม่ยาวเนี่ยมันยังเป็นเงื่อนไขของตม.เขาครับว่ามันจะมีระยะเวลาของการเข้าเพราะงั้นคนพวกนี้เวลาเข้ามาอยู่เสร็จปั๊บก็ต้องออกไปสักวันนึงแล้วกลับมาใหม่อีกวันนึงเพื่อให้ได้ระยะเวลาที่อยู่30วัน40วันตามเรื่องของเขาละครับค่ะยกเว้นว่าเราได้รับอนุญาตให้ประกอบให้ทำงานถ้าทำงานได้ปีนึงเพราะงั้นถ้าทำงานอยู่ก็อยู่แล้วนะครับแล้วไปจดทะเบียนสมรสเสียวันนึงก็ขอโอนสัญชาติก็เป็นอีกประเด็นนึงครับค่ะท่านต่อไปอันนี้ก็เป็นปัญหามรดกคุณย่านะคะบอกว่าคุณย่ามีทรัพย์มรดกที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษแล้วก็มีชื่อถือครอง3คนในบรรดาพี่น้องของคุณย่านะเป็น3คนพี่น้องปรากฏว่าทั้ง3ท่านเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีการแบ่งที่ดินนะคะทีนี้เขาอยากจะทราบว่าในส่วนของพ่อเขาเนี่ยถ้าอยากจะไปขอแบ่งที่ดินคือรับมรดกจากคุณย่าเนี่ยนะคะในส่วนของพ่อเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างอะคะอาจารย์คือเราก็ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของพ่อก่อนนะครับแล้วก็แล้วพ่อจะขอใช่ไหมครับก็ไปร้องขอแบ่งที่ดินทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ครับมีทายาทอีกสองกลุ่มมันใส่ชื่อได้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นญาติเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ระบบเราก็ใส่ชื่อได้ว่าได้กี่ส่วนแต่เราบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอย่างสมมติมีที่ดินถ้ามีสักสามไร่ก็แบ่งกันคนละไร่แต่ไร่ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จนกว่าอีกสองฝ่ายนั้นจะมาคุยกับเราตกลงแบ่งนะครับไอ้ใส่ชื่อมันใส่ไม่ยากแต่อีตอนแบ่งเนี่ยมันจะยากถ้าคำแนะนำที่ถูกต้องคือพยายามตามหาญาติของทั้งสองที่ของย่าทั้งสองคนนั้นมาคุยกันก่อนดีกว่าครับค่ะเนี่ยค่ะคือข้อที่สองค่ะอาจารย์ข้อที่สองปัญหาของเขาก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าครอบครัวของญาติคุณย่าอีกสองครอบครัวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนยังไงเพราะว่าแยกย้ายพลัดถิ่นกันไปหมดแล้วอะค่ะอาจารย์อ้าวถ้าอย่างนั้นเอาใหม่ถ้าอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนำว่าคือต้องพยายามประเด็นแรกก่อนประเด็นที่สองไอ้ที่ดินแปลงที่คุณย่าอยู่เนี่ยนะครับปัจจุบันเราอยู่ไหม
ถ้าเราอยู่นะครับแล้วหาคนไม่เจอแล้วเราไม่รู้จะทำไงก็อาจมีอีกวิธีหนึ่งคือร้องขอครอบครองปรปักษ์ทั้งแปลงทั้งหมดอันนั้นก็เอาไว้คนเดียวอย่างนั้นก็ทำได้ครับถ้าเราอยู่นะแต่ถ้าเราไม่อยู่จะครอบครองคงยังลำบากอยู่ครับอาจจะใช้วิธีการประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อหาตัวคนมาครับค่ะแล้วก็ท่านต่อไปก็ส่งเข้ามาทางเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าตกลงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับใบขับขี่เนี่ยนะคะบังคับหรือยังคะตกลงจะเอายังไงเขางงกับข่าวจังเลยนะคะยังฮะคือมันมีข่าวคือก็มันคล้ายๆกับการขว้างขีดสามทางคือถามมาก่อนอันที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยมันกฎหมายเนี่ยจะเข้าสู่สภาชิกสภานิติบัญญัติได้หรือรัฐบาลจะนำเข้าได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของประชาพิจารณ์อาจจะให้กฤษฎีกาดูเสร็จแล้วก็มาประชาพิจารณ์ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วถึงจะนำเข้าแต่ในขณะนี้ก็น่าดีใจอย่างว่าท่านนายกท่านก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมก็บอกว่าคนส่งก็คงกลับไปแก้ไขนะครับเพราะว่าประชาชนอย่าเพิ่งตกใจผมก็พยายามบอกอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเป็นตำหนิตีเตียนใครเขาเสนอมาเราไม่เห็นด้วยเราก็บอกว่าสิ่งที่ดีดีกว่าจะทำอย่างไรตอนนี้ยังไม่บังคับใช้ครับกระบวนการกฎหมายช้าครับค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณญาณพัฒน์นะคะบอกว่าเรื่องมรดกนะคะคุณพ่อตายนะมีลูกทั้งหมด6คนนะคะแล้วก็ตกลงโอนมรดกทั้งหมดไว้ที่พี่คนโตนะโดยตกลงกันว่าจะให้พี่คนโตเนี่ยโอนแบ่งให้น้องภายหลังนะแต่ว่าทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนขณะนี้ผ่านมา23ปีพี่คนโตยังไม่โอนให้ใครก็เลยสงสัยว่านี่ถ้าเกิดพี่ไปแอบโอนให้ลูกเนี่ยมันจะได้ไหมหรือถ้าโอนไปแล้วเราจะทวงคืนได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ครับไอ้ตอนที่ใส่ชื่อพี่คนโตนี่ใส่ในฐานะอะไรใส่ฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือใส่ในฐานะผู้จัดการมรดกนี่ประเด็นที่หนึ่งถ้าใส่ในฐานะผู้จัดการมรดกเราก็โอเคเราก็เรียกร้องให้เขาแบ่งได้เขาไม่แบ่งเราฟ้องแต่ถ้าโอนในฐานะส่วนตัวเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์กันยาวนะครับก็ต้องฟ้องคดีเหมือนกันฟ้องให้บังคับโอนนะครับแล้วถ้าไปโอนให้ลูกก่อนเราก็อาจจะต้องเพิกถอนการโอนฟ้องเพิกถอนการโอนเพราะว่าไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของเดิมนะครับซึ่งคดีเหล่านี้มันไม่มีอายุความในการติดตามเอาทรัพย์สินที่เราพึงได้มาเป็นของเราเนี่ยไม่มีอายุความยังฟ้องได้ครับค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายจากคุณกนกอาจารย์บอกว่าขับรถโดยสารสาธารณะที่หมดอายุแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยประกันจะคุ้มครองให้หรือเปล่าคะอาจารย์ต้องดูว่าเงื่อนไขของกรมธรรม์ผมเข้าใจว่ากรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเขาจะเขียนไว้นะครับแต่ถ้าเขาไม่เขียนว่ารถผิดกฎหมายอะไรเนี่ยมันก็ได้แต่ถ้าอาจใช้รถผิดประเภทเนี่ยถ้าเขาเขียนในกรมธรรม์ว่าห้ามใช้รถผิดประเภทอันนี้มีปัญหาครับค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมด12คำถามค่ะอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด